สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องซิงเกิลแบรนด์ชาแนลนะคะตอนนี้ค่ะก็ใกล้เทศกาลทานเจแล้วนะคะวันนี้ค่ะเบรก็เลยจะมาชวนทำบราวนี่เจค่ะเป็นเมนูที่มีส่วนผสมน้อยมากๆเลยนะคะไม่ใส่เนยไม่ใส่ไข่ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะนมถั่วเหลืองสูตรเจค่ะคนให้น้ำตาลเขาละลายนะคะน้ำมันลำข้าวค่ะต่อไปนะคะก็จะใส่แป้งลงไปค่ะผงโกโก้ค่ะก็คนให้เขาเข้ากันนะคะต่อไปค่ะเราจะใส่ส่วนผสมของเหลวลงไปนะคะคนให้เขาเข้ากันเลยค่ะเนื้อที่ได้ก็จะเป็นลักษณะเหนียวแบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตักใส่พิมพ์กันค่ะตอนนี้นะคะเบย์จะใช้เป็นถ้วยฟอยล์ค่ะเบอร์4330นะคะของ Star Product ค่ะเขาก็จะเป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้นะคะส่วนนี้นะคะเวลาที่ตักออกมาแล้วค่ะก็จะได้ประมาณ7ถ้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราก็จะโรยด้วยอัลมอนด์แท่งนะคะหรือว่าใครจะโรยด้วยอย่างอื่นได้เลยนะคะพวกธัญพืชอย่างอื่นค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าอบกันค่ะตอนนี้บราวนี่ของเราก็สุกแล้วน่าทานมากๆเลยเมนูบราวนี่เจค่ะก็เป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะส่วนผสมไม่ยุ่งยากเลยว่างๆเพื่อนๆก็ลองฝึกทำกันดูนะคะขนมเจตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปฝากขายที่ร้านขายอาหารเจได้เลยค่ะก็เป็นรายได้เสริมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ไปด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะบ๊ายบาย